ยาฮัลโหลก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอผมนายเซซ่าคนเดิมวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวละครใหม่ที่มาในอัปเดต 3.7 นั่นเองก็จะมีการ2ตัวก็คือตัวของ X23 แล้วก็อดัมวอร์ล็อกมาเริ่มที่อดัมวอร์ล็อกก่อนดีกว่าตัวของอดัมวอร์ล็อกเนี่ยจะสามารถหาได้จากการซื้อในร้านค้าเท่านั้นโดยที่เขาเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 6,600 คริสตัลนั่นเองแล้วก็จะมีราคาเท่ากับมานิโตเนาะแต่ว่าตัวของอดัมวอร์ล็อกเนี่ยจะแตกต่างจากแพ็กเกจมานิโตตรงที่อดัมวอร์ล็อกคือซื้อปุ๊บจบเลยไม่มีด่านแถมมาแล้วก็เป็นตัวเทียร์2ในกำเนิดทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องปั้นโดยการใช้พวกวัตถุดิบหินจากบอสทั้งหินส้มหินรุ้งเหมือนกับการปั้นทานอสเลยส่วน X23 เนี่ย X23 มีวิธีการได้มาเนี่ยหลากหลายเลยอย่างแรกเลยก็คือการแลกออกจากแล็บซึ่งตัวของ X23 เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งหน้าสุดเลยก็คือจะเป็นฝั่ง X-Men ตรงนี้ที่มีตัวละครของ X-Men ให้แลกก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ตัวก็คือ Cyclops, Storm, Beast, Rogue แล้วก็ X23 ซึ่งตอนนี้มีแค่5ตัวแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะมีพวกตัวละคร Mutant มาเพิ่มแน่นอนให้แลกก็เวลาแลกเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นตามนี้เลยก็คือต่อ1ครั้งก็จะใช้ประมาณนี้มาลองแลกสักครั้งดีกว่าไม่ได้โอเคถัดมาสามารถซื้อได้จากร้านค้าแต่ว่าตัวของ X23 เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นขั้นๆโดยการซื้อครั้งแรกเนี่ยราคาจะอยู่ที่500คริสตัลแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆผมมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจะคิดจะใช้ตัวของคริสตัลในการปั้นเธอจริงๆผมแนะนำว่าเราเก็บ X23 จากการลงอีเวนต์แพทเทิร์นหรือว่าแล็บให้1ดาวขึ้นไปก่อนแต่ไม่ควรเกิน3ดาวนะแล้วเราค่อยเอาคริสตัลที่เรามีเนี่ยไปซื้อตัวของตั๋วเมก้า6ดาวที่จะวางขายทุกๆวันศุกร์แต่ละอาทิตย์เนี่ยดีกว่าเพราะราคาของตั๋วตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2,600 คริสตัลซึ่งถ้าเกิดเราใช้คริสตัล 2,600 เนี่ยผมว่ายังไม่ได้ X23 เลยนะถ้าเกิดใช้กับแพ็กเกจนี้6ดาวยังไม่ได้เลยโอเคส่วนอย่างที่3เราสามารถหาได้จากอีเวนต์แบทเทิลตรงนี้ซึ่งอีเวนต์แบทเทิลเนี่ยจะการันตีไบโอ X23 ในการผ่านครั้งแรกแล้วครั้งหลังๆเนี่ยจะเป็นการสุ่มซึ่งก็มีโอกาสได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราโดยที่อีเวนต์นี้เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่ตอนนี้เหลือแค่7วันกว่าๆ7วันกับอีก8ชั่วโมงแต่ว่าทางบอร์ดเกมเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสที่อีเวนต์พวกนี้จะวนกลับมาให้เล่นอีกรอบก็คือต่อให้เรายังไม่ได้ X23 ครบ6ดาวหรือว่าทำเทียร์2เนี่ยในอนาคตมันก็จะวนมาให้เราเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยในการการันตีของรางวัลเนี่ยคือของรางวัลที่การันตีเนี่ยเขาจะได้แค่ครั้งแรกที่ผ่านเท่านั้นและเมื่อมันวนกลับมาเนี่ยของรางวัลที่เราได้ก็ยังไม่สามารถรับของรางวัลครั้งแรกได้เอาใหม่งงใช่ไหมพูดง่ายๆคือของรางวัลครั้งแรกเนี่ยสามารถรับได้แค่ครั้งแรกเท่านั้นต่อให้เราเล่นครั้งที่2ที่เขาวนกลับมาก็ยังไม่สามารถรับได้อีกรอบนึงโอเคนะของรางวัลที่เราเล่นรอบ2ลงรอบ2ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลสุ่มที่อยู่ทางด้านขวาก็มีโอกาสได้ทั้งตัวของไบโอ X23 หรือว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆทั้งก๊าซทั้งหินทั้งอะไรต่างๆที่สามารถมาใช้ในการปั้นตัวละครของเราได้อีกผมแนะนำว่าต่อให้เรามี X23 ครบแล้วก็ควรจะลงโหมดนี้ไว้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ได้วัตถุดิบที่มันคุ้มค่าในการปั้นตัวละครอื่นๆด้วยแล้วตัวของพลังงานที่ใช้เนี่ยผมว่าน้อยด้วยนะใช้ไม่เยอะใช้แค่3เองซึ่งเอาจริงๆพลังงาน3เนี่ยถ้าเกิดเอาไปลงด่านอื่นเนี่ยของรางวัลที่ได้มันไม่คุ้มเท่านี้นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราอีกเนาะว่าเราจะได้อะไรก็มีทั้งหมดตอนนี้ก็คือ3วิธีในการได้เธอมาครอบครองไม่สามารถเลือกได้จากตัวเลือกรายเดือนหรือว่าไม่สามารถใช้ตัวเลือกปกติเลือกได้ก็คือต้องหาได้จาก3วิธีนี้เท่านั้นจริงๆผมแนะนำควรเล่นอีเวนต์แพทเทิร์นช่วงนี้ด้วยเพราะว่าตัวของอีเวนต์ในการใช้พลังงานมาด้วยยิ่งเราใช้พลังงานเยอะของรางวัลที่เราได้แถมก็มีเยอะด้วยเนาะมีเวลาอีก6วันก็ลงไปเถอะอย่างน้อยก็ได้ของเนาะโอเคก็มาพูดมาถึงในส่วนของทั้ง2ตัวนี้ลงหมดไหนได้บ้างตัวของอดัมวอร์ล็อกเท่าที่ลองสามารถลงได้ทั้งหมดเนื้อเรื่องสู้เซอร์เทอร์สู้โอดินสู้แอนติแมนสู้ธานอสได้หมดเลยแล้วก็ยังลงในเรื่องของไทม์ไลน์ได้ด้วยไทม์ไลน์ลงได้สบายเลยยิ่งกดมือเองนี่ยิ่งตายยาก
วันยากผ่านได้ไหมรามอล็อกผ่านได้ไม่ว่าจะใช้เกียร์มาตัดหรือว่าเกียร์วันแองแท็กผ่านได้เหมือนกันมีอะไรอีกอ่ะชาวแลนโอ้ชิวๆผ่านวันยากได้ผ่านเนื้อเรื่องได้ชาวแลนนี่สบายสบายเลยเวอร์บอสเวอร์บอสธรรมดาจบได้เวอร์บอสอัลติเมทจะจบได้3ตัวด้วยกันก็จะมีตัวของแบ็คดอฟเกรฟแล้วก็ตัวของธานอสนั่นเองแล้วมีอะไรอีกนอกที่ยังไม่พูดถึงก็เอาสรุปง่ายๆเนี่ยสามารถลงได้ทุกโหมดที่มีในเกมตอนนี้ที่เขาผ่านเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าเอาตัวอดัมวอลล็อกไปลงตัวของด่านที่ให้ลงสายแดงก็ลงไม่ได้นะโอเคพูดง่ายๆคือสามารถลงได้หมดเลยก็ถือว่าคุ้มค่าแหละแต่ว่าถ้าเราคิดจะทำแต้มวันยากให้เยอะๆเหมือนกับการใช้เคเบิลเนี่ยผมว่าอดัมวอลล็อกยังทำแต้มสู้เคเบิลไม่ได้นะถัดมาที่ A23 A23 เท่าที่ลองผมมีแค่เทียร์1ก็ยังอาจจะไม่แบบว่ายังไม่สุดของเธอเนาะก็เท่าที่ลองผมยังไม่ลองกับหมดเนื้อเรื่องแต่รู้สึกว่ายังผ่านไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเทียร์1แต่เทียร์2น่าจะผ่านได้ถ้าบังคับมือน่าจะผ่านโอดินกับเซอร์เทอร์ได้ทานอสกับแอนติแมนก็น่าจะได้ทานอสแอนติแมนก็น่าจะได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าบูบูรินก็ยังผ่านได้ A23 ก็ผ่านได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการเดินหลบสกิลหน่อยอย่าเดินชนนะเจ็บโอเคส่วนวันยากเขียวผ่านได้ชัวร์ๆเลยไม่มีปัญหาอะไรชิวๆเลยแหละสำหรับใครที่เบื่อตัวของ Quicksilver หรือว่าตัวของ Spider-Man อยากหาตัวอื่นมาจบวันยาก A23 ก็ผ่านได้ทั้งที่เป็นเทียร์1ก็ยังจบได้นะผมไปลองมาให้แล้วก็มีคลิปให้ดูแล้วลองเข้าไปดูได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทำแต้มแข่งผมว่ายังสู้ตัวของ Quicksilver ไม่ได้แต้มยังสู้ไม่ได้ Quicksilver ทำแต้มได้เยอะกว่าส่วนตีบอส A23 เวอร์บอสทั่วไปตีได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไรส่วนเวอร์บอสอัลติเมทผมแนะนำให้เอาไปลงแค่2ตัวก็คือตัวของ Midnight กับ Grave ทานอสยังยากอยู่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะมาสรุปเลยแล้วกัน A23 เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวจบวอวันยากเขียวหรือว่าอยากเปลี่ยนตัวอื่นมาลงวอวันยากเขียวบ้างเนี่ย A23 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยก็พยายามลงในอีเวนต์แบทเทิลบ่อยๆเผื่อว่าเราดวงดีจะได้เธอมาครอบครองง่ายๆเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใช้ตัวเมก้า6ดาวอัพเนี่ยมันก็มีอีกวิธีนึงก็คือการลงฟาร์มเธอเรื่อยๆจนได้ประมาณสัก4ดาวแล้วเราก็ใช้ตั๋ว5ดาวที่เราได้แจกจากตัวของกิจกรรมที่เขาจะแจกทุกครั้งหลังอัปเดตเสร็จเขาแจกมาตั๋ว5ดาวทุกครั้งเลยก็ใช้ตั๋ว5ดาวอัพเป็น5ดาวเนาะแล้วพออัพเป็น5ดาวปุ๊บเราก็ใช้ตั๋ว6ดาวที่ได้จากกิจกรรมล็อกอิน7วันตรงนี้เนี่ยอัพเป็น6ดาวอีกทีนึงก็จะได้ไม่ต้องใช้ตั๋วเมก้า6ดาวเก็บไปใช้ตัวอื่นแทนก็ประมาณนี้ A23 ส่วนอดัมวอลล็อกเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครต้องการตัวเก่งๆไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยคือแบบมีของมีอะไรฟาร์มเรียบร้อยหมดแล้วอะไรเงี้ยมีของเหลืออะไรเงี้ยผมว่าซื้อดาวมอลล็อกก็คุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแล้วอยากได้ความคุ้มค่าที่สุดแล้วเลือกระหว่างแพ็กเกจเมโต้กับดาวมอลล็อกผมว่าเมโต้อ่ะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเมโต้เนี่ยนอกจากในเมนิโต้แล้วยังได้ด่านมาสำหรับการฟาร์มของไม้ปั้นตัวละครเบอร์บอสอื่นๆด้วยก็ดูเอาแล้วกันว่าเราต้องการแบบไหนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อ2ตัวละครนี้ได้ยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย